ไปลองตรวจ DNA มานะครับผมก็อันนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะเช็คสุขภาพแล้วก็สามารถดูพรสวรรค์ได้ด้วยนะว่าเราเก่งอะไรแต่ว่ามันจะแม่นยำขนาดไหนมีอะไรน่ารู้บ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันครับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆละกันเพื่อที่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยน่าจะได้เลื่อนไปดูในส่วนที่อยากจะดูกันได้แบบง่ายๆไปเลยเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของการตรวจ DNA นะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนใช่ไหมว่าการตรวจ DNA เนี่ยก็เนี่ยเอาไว้ตรวจสำหรับหาความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกใช่ไหมหรือว่าจะเอาไว้สำหรับพิสูจน์อัตลักษณ์ในกรณีที่มีคดีต่างๆก็สามารถตรวจ DNA เนี่ยเพื่อหาอัตลักษณ์หรือว่าเช็คว่าใช่คนร้ายจริงๆหรือเปล่าได้นะครับแต่ตัว DNA เนี่ยเขาก็ยังมีข้อมูลเก็บเอาไว้อีกมากมายเลยนะครับผมซึ่งเรียกว่ามันเป็นเหมือนบลูพรินต์นะครับผมหรือว่าแบบเป็นพิมพ์เขียวเนี่ยของร่างกายของเราก็ว่าได้นะครับคือมันสามารถบอกได้ทั้งว่าเราควรจะสูงประมาณเท่าไหร่มีชาติพันธุ์มาจากไหนอะไรยังไงบ้างอาหารกินอะไรแล้วแพ้แล้วอะไรที่ดีสำหรับร่างกายเรานะครับอันนี้เนี่ยคือรวมถึงพวกโรคที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่างๆที่เราอาจจะเป็นได้นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดูใน DNA ได้ทั้งสิ้นเลยเนาะคือจริงอยู่ว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยคือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็น่าจะรู้เองอย่างกินแล้วเราจะแพ้อะไรที่มันดีกับเราเนี่ยอันนี้ก็ยังพอบอกได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งลองไปทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดูได้เลยทันทีจากการตรวจ DNA ในทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกขึ้นกว่าเดิมในการใช้ชีวิตมากๆเลยล่ะโดยการตรวจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราสั่งซื้อชุดตรวจไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง DNA มาฟังดูยิ่งใหญ่ใช่มั้ยแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะว่าหน้าตาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันก็เหมือนคล้ายๆตัว ATK เราเลยนะครับผมก็แค่เอาเข้าไปเนี่ยเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในช่องปากของเรานะอันนี้หลายๆคนเคยดูหนังน่าจะเคยเห็นว่าเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเก็บตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเก็บใส่กล่องแล้วก็ส่งไปตรวจที่แลบที่ต่างประเทศนะครับรอประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยอันนี้ผลตรวจก็จะออกมาแล้วอันนี้ก็เราไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดก็แค่บอกว่าเราตรวจกับตัวไหนมาละกันโดยตัว G เนี่ย DNA ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกอยู่2แบบอ่ะเนาะก็จะเป็นตัวของสแตนดาร์ด 5,900 บาทแล้วก็พรีเมียมนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่ 8,900 บาทซึ่งก็แน่นอนว่าเราเลือกตัวเป็นตัวของพรีเมียมนะครับจะได้เอามาลองเพื่อนๆรู้กันว่าเฮ้ยมันจำเป็นที่จะตรวจเป็นแบบพรีเมียมหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเราที่จะสามารถดูผลลัพธ์เนี่ยได้อยู่2ช่องทางครับคือจะดูหน้าเว็บก็ได้นะครับหรือว่าจะไปโหลดแอปอันนี้ก็จะมีทั้งตัวของ Android แล้วก็ iOS เลยแต่ว่าผมว่าบนมือถือเนี่ยจะมีการแบ่งหมวดหมู่อันนี้ก็จะทำให้ดูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็แนะนำไปดูบนมือถือน่าจะสะดวกกว่านะโดยปัจจุบันณวันที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือเขาจะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย7หมวดหมู่ทั้งหมด22หัวข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเฉพาะตัวหมวดหมู่แล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโภชนาการอันนี้เขาก็จะมีการบอกเกี่ยวกับว่าเราจะกินอะไรที่ดีนะครับหรือว่าต้องกินวิตามินอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความเสี่ยงที่เราจะแพ้อาหารอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่2อันนี้จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับแล้วก็การลดน้ำหนักบอกว่าเราจะออกกำลังแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดแล้วก็กีฬาแบบไหนที่โอเครวมถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการเล่นกีฬานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ำหนักอันนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแบบไหนเนี่ยที่จะได้ประสิทธิภาพกับตัวเรามากที่สุดครับส่วนข้อที่3นะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่กำเนิด นะครับซึ่งเขาจะมีการแบ่งพรสวรรค์เนี่ยออกเป็นทั้งหมด12แบบด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการให้เรตติ้งเนี่ยทั้งหมด3อันด้วยกันก็คือเป็น normal excellent แล้วก็ gifted นะครับหรือว่าเป็นมีพรสวรรค์นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่มีต่ำสุดเนี่ยจะเป็นตัวของ normal แทนนะส่วนข้อที่4อันนี้จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแล้วก็โรคร้ายนะครับอันนี้ก็จะมีการบอกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคพาร์กินสันจอประสาทตาเสื่อมอันนี้จริงๆมันก็สามารถบอกได้จาก DNA ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดนี้เนี่ยคือเขาก็จะมีมาบอกด้วยครับว่าเรามีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อหรือเปล่าด้วยแล้วก็ข้อต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของความสวยความงามและอันนี้ก็อยู่ใน DNA เช่นเดียวกันนะครับอันนี้น่ะมันจะสามารถบอกได้ว่าความไวต่อมลภาวะหรือว่าการแพ้เนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องความสวยความงามเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอแดดผิวเราทนแดดขนาดไหนมีโอกาสได้เกิดจุดด่างดำมากน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยจริงๆก็แอบงงกันครับว่าเฮ้ยมันอยู่ใน DNA ด้วยว่าเรานอนดีนอนไม่ดีนอนลึกนอนยาวขนาดไหนนะก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับอันนี้สามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยจะมีความสูงประมาณเท่าไหร่มีต้นตระกูลมีบรรพบุรุษมาจากที่ไหนบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงหัวล้านผมบางขนาดไหนเสี่ยงติดยาเครียดง่ายอะไรพวกนี้หรือเปล่ารวมถึงมีการบอกด้วยครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนนะแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการรักษาแบบแม่นยำแล้วก็จำเพาะนะครับอันนี้เขาจะมีการบอกว่า เราจะตอบสนองต่อยาหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งประเภทต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่ละอันที่บอกมามันดูละเอียดมากๆแล้วก็แบบทำให้เรารู้ลึกเกี่ยวกับตัวเราเองค่อนข้างเยอะจริงๆแต่ว่ามันจะแม่นยำขนาดไหนเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะมากางผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยให้ดูแล้วก็บอกจากทั้งเป็นหลักฐานที่เห็นชัดเจนอ่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นจากความรู้สึกละกันเพราะวันนี้ผมว่าอาจจะวัดได้ยากในบางหัวข้อเริ่มจากอันแรกเลยละกันจะเป็นเรื่องของโภชนาการนะครับอันนี้คือมันมีการบอกว่าผมเนี่ยแพ้แลคโทสในนมรวมถึงแพ้โซเดียมหรือว่าเกลือนั่นเองอันนี้เนี่ยคือจริงเฮ้ยมันแอบแม่นอยู่เหมือนกันนะส่วนที่2 อันนี้ก็เป็นเรื่องผิวนะครับอันนี้ก็จะมีการบอกว่าผมเสี่ยงทั้งจุดดังดำแล้วก็ไวต่อแสงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามาครบถ้าเกิดว่าซ็อกกล้องซูมเข้าหน้ามาแต่ไม่ต้องซูมก็ได้นะคือมันก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็จะขึ้นเล็กๆน้อยๆขึ้นอะไรพวกนี้มาอยู่ในระดับนึงนะครับผมแม่นอีกเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของบุคลิกภาพลักษณะเฉพาะก็บอกว่าผมจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ167ถึง179จริงๆช่วงก็แอบกว้างแหละแต่ถือว่ามันก็ยังมีความแม่นยำในระดับนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าในแบบพ่อแม่เห็นเนี่ยก็อาจจะแบบทำให้มีความคาดหวังกับลูกได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกยังตัวเล็กๆหน่อยก็จะได้รีบๆโดบเผื่อให้เขาจะมีความสูงที่มันแบบไปทางด้านบวกไม่ใช่ทางด้านลบเนาะแล้วก็อันนี้จะชัดเจนมากๆนะครับผมเพราะว่าใน DNA บอกว่าผมเนี่ยผมบางก็จริงเลยอะนะครับคืออย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ทำให้มันผมบางมองโลกในแง่ดีสุดๆนะครับที่ผมว่าอาจจะไม่ตรงหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเขาบอกว่าเชื้อสายเนี่ยผมจะมีเชื้อสายมาจากคนจีนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ถึง 97.99% ทำไมมันไม่มีแบบว่าผมอยู่แบบจากยุโรปหรือว่าอเมริกาบ้างหน้าผมนี่ดูอินเทอร์ขนาดนี้เหลืออีก 2% ที่เหลืออยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะก็เนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีนิดหน่อยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนิดนึงคือว่าง่ายคือโคตรเง่าเหล่ากอเนี่ยก็เอเชียล้วนๆครับจีนจ๋าแน่นอนส่วนอันนี้ผมว่ามันก็ดูแม่นดีแต่นี่ก็เป็นการคิดไปเองนิดนึงแล้วมันไม่ได้มีเป็นหลักฐานอะไรมาวัดชัดเจนเลยเนาะก็เรื่องแรกผมว่าก็เป็นเรื่องของพรสวรรค์อันนี้เขาจะมีการระบุเอาไว้ว่าผมเนี่ยเก่งในเรื่องของอ่านพูดคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นพวกกีฬาแบบที่มันเน้นอึดๆหน่อยอย่างวิ่งอย่างออกกำลังกายที่มันจะต้องใช้ระยะเวลานานๆอะไรมานี้นะครับผมซึ่งเอาจริงผมก็ดูชอบพูดคุยอ่ะก็อย่างที่เห็นแล้วว่าผมก็มาพรีเซนต์มานั่งคุยกับเพื่อนๆเล่าต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังได้เนาะหรือว่าในเรื่องตัวเลขผมก็ชอบเก็บข้อมูลเอาข้อมูลต่างๆมาคำนวณอะไรมานี้รวมถึงไอ้พวกกีฬาที่ผมเล่นเนี่ยจริงผมชอบเล่นกีฬานะอะไรที่มันต้องใช้ความอดทนกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันซึ่งอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นระดับของมีพรสวรรค์เลยนะซึ่งในข้อที่เขาบอกว่าผมกากไม่ดิคือจริงๆมันให้แค่ normal นะครับไม่ได้บอกว่ากากเขาไม่มีบอกว่ากากก็คือไอ้พวกกีฬาที่มันต้องใช้กล้ามเนื้อหนักๆอย่างเช่นต่อยมวยยูโดไทควันโดอะไรที่มันต้องแบบใช้ในการบีบแรงอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ผมจะอาจจะทำได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับเอาจริงส่วนตัวก็คิดว่าโครงสร้างตัวเองก็ไม่ได้เหมาะนะครับกับอีกอย่างนึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดนตรีก็แอบเห็นด้วยนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับเห็นด้วยขนาดนั้นคือผมชอบฟังเพลงแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถึงกับสามารถที่จะเล่นเพลงได้หรอกเพราะจริงๆก็เคยเล่นพยายามเล่นดนตรีอยู่ช่วงนึงแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับผมไม่ว่าจะลองเล่นกีตาร์เคยอยู่เล่นเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแบบไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่นักรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามเป็นไงฟังดูดีไหมหลายข้อมันดูแม่นดูโอเคเลยใช่ไหมครับผมแต่ก่อนมันก็ไม่ได้ดูแม่นไปทุกข้อขนาดนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีข้อไหนบ้างที่ผมว่ามันแบบมันมีความก้ำกึ่งหรือว่าแบบบางอันก็แอบไม่เห็นด้วยเนาะอันแรกเลยเป็นเรื่องของว่าผมเป็นคนแอคทีฟกลางคืนจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชอบนอนดึกก็ใช่แ
คือก็เป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเกิดจากเวลานาฬิกาของชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนจากการที่เราทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ DNA หรือเปล่าแล้วจริงๆที่สำคัญเนี่ยคือปัจจุบันนี้ที่พออายุมากขึ้นคือตอนนี้คือกลายเป็นว่าตอนกลางคืนเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วนะคือสมองจะตื้อมากแล้วก็ไม่สามารถที่ทำอะไรตอนกลางคืนได้จะชอบทำอะไรตอนเช้าตรู่มากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยอันนี้เขาก็จะบอกว่าผมลดคาร์บไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าเอาจริงการควบคุมน้ำหนักตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมก็ใช้วิธีลดคาร์บลดแป้งหายไปครึ่งนึงเงี้ยแป๊บๆน้ำหนักก็ลงมาแล้วนะก็เลยแบบทำไมถึงจะบอกว่ามันไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าผมใช้งานได้ดีในเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยคือการควบคุมแคลอรี่แต่มันก็เรื่องเดียวกันปะมันก็เลยแอบดูงงๆแล้วก็จริงๆมันก็ควรจะต้องได้ผลในทุกกรณีหรือเปล่าคือจะมีคนที่บอกว่าควบคุมแคลอรี่แล้วไม่ได้ผลด้วยหรอแต่จะมีเรื่องที่ดีหน่อยที่ทำให้รู้ก็คือเขาจะมีการบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการทำคีโตนะครับก็อันนี้เนี่ยคือจริงๆส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีแผนที่อยากจะลองอะไรขนาดนั้นพอฟังแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะทำเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ยังมีในพวกเรื่องของข้อมูลที่อ่านไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็ต้องเอาไปปรึกษาคุยกับหมออีกทีนึงละมั้งดังนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผมเอาจริงคือหลายข้อผมว่ามันก็แม่นในระดับหนึ่งละกันแต่ก็ยังมีบางข้อที่ยังรู้สึกว่าสงสัยแกไม่เห็นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือถ้าถามว่าไอตัวของการตรวจ DNA เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับผมว่าน่าจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบในระดับของวัยรุ่นคนทำงานนะครับผมแล้วก็ยังสับสนว่าชีวิตจะไปทางไหนดียังเลือกไม่ได้อะไรมาเนี้ยอันนี้ผมว่าก็ทำไปก็ไม่น่าเสียหายนะครับถ้าว่ายังอย่างที่บอกนะคือถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่เนี่ยก็ทำไปเถอะนะครับแต่ว่าถ้าว่าผู้ใหญ่ที่รู้จักตัวเองดีแล้วมีอายุมากๆหน่อยเนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าทำไปก็เหมือนกับเป็นการรีเช็คกับความเข้าใจของตัวเองที่มีมาตลอดแล้วกันว่ามันตรงไม่ตรงแม่นยำขนาดไหนนะครับซึ่งไอ้บริการนี้เท่าที่เห็นน่าจะเป็นที่นิยมมากๆในหมู่ของพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับผมก็ทำไปเพื่อตรวจเช็ค DNA แล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงมีพรสวรรค์อะไรบ้างก็ตรงนี้เนี่ยจะได้แบบแทนที่ว่าจะปล่อยให้ลูกต้องไปเรียนทุกสิ่งอย่างนะครับผมไปทำกิจกรรมทุกอย่างเลยมีอะไรให้ทำก็ทำไปหมดก็แทนที่ว่าจะไป100อย่างเราจะเหลือโฟกัสแค่อยู่ประมาณ 2-3 อย่างอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการทำให้การลงทุนในตัวของลูกหรือว่าเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในทางกับการก็ฝากเอาไว้นิดนึงแล้วกันว่าอย่าไปยึดกับผลตรวจแบบมั่นใจในตัวของผลเนี่ยมันแบบ 100% อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าการตรวจแบบนี้มันก็เป็นสถิติแบบนึงอะเนาะก็คือเขาเก็บข้อมูลมาเยอะๆแล้วก็มาเช็คดูว่ามันน่าที่จะเป็นแบบนั้นเพราะแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาก็ยังใช้แค่คำว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเพราะเนี่ยคือการที่ไปยึดเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้เป็นการจำกัดความคิดไปหน่อยรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอลูกทำแล้วมันไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมากลายว่าเราจะแบบเฮ้ยพยายามที่จะโฟกัสพยายามที่ไปบีบบังคับลูกเกินไปซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ลูกไม่ชอบในกิจกรรมนั้นๆไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรที่ทำแล้วมีความสุขจริงๆยังถือว่าโอเคอยู่เนี่ยก็ทำต่อไปเถอะส่วนว่าเราจะซื้อเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือว่าพรีเมียมดีนะครับผมอันนี้ก็หัวข้อที่เขาจะมีเพิ่มมาให้เนี่ยจะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับคือจาก6ข้อที่ว่ามาเนี่ยอันนี้ผมว่าตัวที่พีคหน่อยน่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแต่อีกเช่นเดียวกันนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ความน่าจะเป็นนะครับเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือเขาอาจจะตรวจไม่พบตัวแปรใน DNA ของเราว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยแต่มันไม่หมายความว่ามะเร็งที่เขาว่ามาเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่เป็นอีกต่อไปไม่มีทางเป็นมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้อันนี้มันก็เหมือนกับเป็นแค่ตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งเท่านั้นเนาะส่วนอันต่อไปก็เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อยาอันนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องรอเป็นโรคนั้นหรือเปล่าแล้วค่อยเอาตัวข้อมูลอันนี้เนี่ยไปปรึกษากับแพทย์ไปบอกว่าเรามีตอบสนองกับยาดีไม่ดีอะไรยังไงขนาดไหนซึ่งหมอไม่รู้จะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดเหมือนกันส่วนในตัวของสุขภาพหัวใจกับตัวความผิดปกติของสมองนี่ผมว่าหนักเลยนะครับผมเพราะว่าคือข้อมูลเนี่ยมาเป็นแบบอ่านไม่รู้เรื่องคือผมเห็นแล้วผมแบบตาลอยอ่ะอย่างวะส่วนเรื่องของความสูงต่ำพันธุกรรมเนี้ยอันนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องของอะไรที่มันกว้างเหลือเกินก็เป็นแค่ดีที่รู้แล้วกันแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยมันต้องรู้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอได้ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยคือตอนแรกผมนึกว่ามันก็จบแค่นั้นก็คือเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้พอกลับไปดูใหม่เนี่ยกลายเป็นว่า
ผลลัพธ์ที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนกันนะที่เขาให้บริการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าตัวพรีเมียมแพ็กเกจมันน่าซื้อขนาดไหนอย่างที่บอกคือถ้าว่าพร้อมที่จะจ่ายก็ซื้อไปเลยทีเดียวให้จบๆไปเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับแต่ถามว่าตัวสแตนดาร์ดมันเพียงพอไหมมันก็ไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกขาดหายอะไรไปขนาดนั้นนะครับผมทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับไอตัวของการตรวจ DNA ที่เราไปลองมานะครับผมก็ยังไงไปลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจนะครับผมว่าแต่ส่วนตัวผมว่าก็ดีที่ตรวจไปละกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีบัดเจ็ตหรือว่าแบบมีเงินพร้อมจ่ายผมว่าก็จัดการไปเลยได้นะครับผมซึ่งไอตัวของ Genius DNA เนี่ยยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้อีกทีละกันแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีอีกหลายๆเจ้าในตลาดอันนี้ผมว่าลองไปเสิร์ชหาได้นะครับผมก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ถูกใจยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าดูมาหลายคลิปแล้วแล้วคิดว่าการที่เราลองมีอะไรน่าสนใจอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็คลิปเก่าๆยังมีให้ดูกันอีกเพียบเลยครับผมลองกดดูกันได้ครับ